بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านค่ำคืนนี้เรามีโอกาสได้มาพบปะพี่น้องนะครับทางเพจนะครับมัสยิดดารุนนะอิมนะครับอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสนะวันนี้เรามาเจอกับพี่น้องอีกแล้วก็เป็นการนะซีฮัตตักเตือนนะครับเป็นหวังว่ามันจะได้เป็นการตะกีรอตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับแน่นอนว่าเวลาเรื่องศาสนาพี่น้องที่รักถ้ายิ่งพูดมันก็ยิ่งเข้านะครับยิ่งฟังมันก็จะยิ่งอีหม่านก็จะเพิ่มพูนฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับพี่น้องในการนะซีฮัตในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวในเรื่องของฟาดิลัตหรือคุณค่าความประเสริฐใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในเดือนซุลฮิจญะห์กันเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องที่รักแล้วก็ก่อนที่จะได้รับพูดคุยกันนะครับพี่น้องเราก็ตักเตือนเหมือนเดิมนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนในหะดีษนะของท่านรอซูลว่าอินนามัลอามาลุบินนียตนะครับแท้จริงอามานต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเนียตเจตนาของเรานะพี่น้องที่เข้ามาตอนนี้นะครับก็แขกเราแนะเชิญชวนได้ร่วมรับฟังกันนะครับทางเพจมัสยิดดารุนนะอิมในค่ำคืนนี้เอาเลยนะครับพี่น้องวันนี้อายัดอันกุรอานอายัดหนึ่งนะที่เราจะพูดคุยกับพี่น้องนะในเรื่องของเดือนซุลฮิจญะห์ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่นั้นอายัดอันกุรอานหนึ่งที่เราสำนึกและเมื่อฟังแล้วเราจะรู้สึกว่านี่คือบุญคุณหรือเนื้อหมัดที่อัลลอฮ์ให้แก่เราจริงๆนะครับดังที่อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าว่าอินตะอุดดูเนี่ยมาตัลลอฮ์ละตุฮซูฮะและถ้าเจ้าจะนับเนี่ยหมัดความเมตตาความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้ให้แก่พวกเจ้าจะไม่สามารถนับมันได้เลยดังนั้นหนึ่งในเนี่ยหมัดพี่น้องครับการที่เราได้มาสู่เดือนซุลฮิจญะห์อีกในปีนี้นะครับหลังจากปีที่แล้วเราได้อยู่มันไปแล้วและปีนี้อัลลอฮ์ให้เราพบอีกแล้วก็เป็นเดือนที่พี่น้องเรานะเริ่มจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะเริ่มไปซึ่งน่าจะหมดแล้วนะครับของเมืองไทยนะรอบสุดท้ายก็เดินทางไปแล้วนะครับแน่นอนพี่น้องที่ร่วมไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้นะก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์ประทานฮัจญ์บำรุงให้แก่พี่น้องพวกเราทุกคนนะครับอามีน10วันแรกในเดือนซุลฮิจญะห์พี่น้องที่รักครับเมื่อเราได้ยินในเดือนซุลฮิจญะห์นะบางคนเนี่ยหรือเด็กบางท่านหรือวัยรุ่นบางคนหรือผู้ใหญ่บางคนก็ตามบางครั้งวันนี้จุดอ่อนหนึ่งของเราพี่น้องที่รักแม้กระทั่งตัวผมเองด้วยบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันนี้เราอยู่ในเดือนอะไรของอาหรับของตามหลักศาสนาอิสลามนะเพราะปกติเราก็จะใช้เดือนสากลพี่น้องมกราคมพานะด้วยกับสาเหตุที่เราอยู่ในพื้นที่ที่เวลาติดต่อเวลาทำการค้าขายเราก็จะใช้เดือนเหล่านี้เป็นหลักนะครับแต่ในฐานะเป็นมุสลิมพี่น้องที่รักเดือนของเราเนี่ยของอาหรับเดือนของหลักการอิสลามเองตามชื่อเรียกเนี่ยเราก็พยายามที่จะอย่าลืมมันและก็พยายามเขาเรียกว่ากระตุ้นตัวเองตลอดว่าวันนี้เราอยู่ในเดือนอะไรเพราะอย่างน้อยนี่คือเขาเรียกชีอะห์หรือสัญลักษณ์หนึ่งนะของความเป็นมุสลิมของเราเรามีชื่อเดือนที่เราใช้ในแบบของเราเองถึงแม้ว่าเราจะใช้ไม่ได้ในชีวิตจริงๆในสังคมปัจจุบันที่ทำอยู่นะในบางเรื่องนะครับแต่เราก็ต้องพยายามพี่น้องที่รักนะเตือนตัวเองตลอดจนลูกๆว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเดือนอะไรนะครับและวันนี้แน่นอนพี่น้องเราอยู่ในเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งเมื่อซุลฮิจญะห์เราก็จะได้ยินนะเรื่องราวของเกี่ยวกับซุลฮิจญะห์ในความประเสริฐในฟาดิลัตนะ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์หะดีษนึงพี่น้องที่รักครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะในเรื่องราวของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยบอกมามินอัยยามินอะซอมูนะครับไม่มีวันใดเลยที่ยิ่งใหญ่ว่าอะฮับบุอิลลอฮ์นะครับและเป็นที่รักสำหรับอัลลอฮ์ในการปฏิบัติอามันนะเท่ากับ10วันแรกของซุลฮิจญะห์เลยนะครับแม้นอกจากอย่างเดียวพี่น้องคือคนที่ออกไปตายในทางของอัลลอฮ์แล้วนะไปในสงครามแล้วไม่ได้กลับมานั่นคือการที่เขาเสียชีวิตชะฮีดฟีซะบีลิลลาห์แต่วันนี้เราอยู่ในเดือนซุลฮิจญะห์10วันแรกพี่น้องอิสลามเวลาเราได้ยิน10วัน10วันแรกเราก็จะได้ยิน10แรกและก็10สุดท้ายนะ10สุดท้ายเราจะได้ยินนั่นก็คือใน10สุดท้ายของรอมฎอนส่วน10แรกนะเราก็จะได้ยินใน10แรกของเดือนซุลฮิจญะห์
ฉะนั้นวันนี้เมื่อเรามาดูพี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์ให้ความสำคัญทั้งสองสิบนี่เลยนะอย่างเช่นในรอมฎอนที่ผ่านมาเราจะดูทั้งหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนอายะห์อัลกุรอาน อย่างเช่นเวลาเราดูในหะดีษท่านนบีนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเข้าสู่10สุดท้ายรอมฎอนนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ท่านหญิงไอชาจะรายงานว่าท่านนบีเนี่ยก็จะกระชับผ้านุ่งของท่านนั่นก็คือขมักขม้นในการอิบาดัตแล้วก็มีอิบาดัตพิเศษนั่นคือการเอติกาฟใน10สุดท้ายรอมฎอนนะเพื่อหวังอะไรครับพี่น้องอัลกุรอานจึงมาสำทับและมาบอกให้เราเข้าใจว่าใน10วันสุดท้ายรอมฎอนนั้นมันมีค่ำคืนหนึ่งนะครับอินนาอันซะนาฟีไลลาตุลกอดรนั่นก็คือค่ำคืนไลลาตุลกอดรคอยรุมมินอัลฟิชฮ์มินคืนเดียวของไลลาตุลกอดรมันดีกว่า 1,000 เดือนพี่น้องที่รักดังนั้นในไลลาตุลกอดรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายให้แก่อุมมะฮ์ของท่านได้รับทราบว่ามันอยู่ใน10สุดท้ายของรอมฎอนซึ่งมันจะอยู่ในวันที่เท่าไหร่วัลลอฮุอะลัมท่านนบีไม่ได้บอกให้เราทราบในวันที่ตายตัวแต่ว่าท่านรอซูลได้บอกและให้เราเข้าใจว่ามันจะอยู่ใน10สุดท้ายของรอมฎอนดังนั้น10สุดท้ายรอมฎอนนะครับเป็นช่วงเวลาที่ประเสริฐมากๆนะครับในการปฏิบัติอิบาดัตแต่ว่าพี่น้องก็ต้องเข้าใจ10สุดท้ายประเสริฐหมดแต่ตัวเด่นพระเอกคือคืนเดียวคือไลลาตุลกอดรที่บอกดีกว่า 1,000 เดือนหมายความว่าใน10คืนสุดท้ายไม่ใช่ทุกคืนจะมีฟาดีลัตเท่ากับ 1,000 เดือนนะครับพี่น้องมันคือคืนไลลาตุลกอดรและถามว่าวันนี้เราจะตรงกับไลลาตุลกอดรหรือไม่วัลลอฮุอะลัมผ่านมาแล้ว10คืนเราบอกไม่ได้หรอกครับพี่น้องว่าเราอิบาดัตตรงกับคืนไลลาตุลกอดรหรือไม่แต่ถ้าเราทําทั้ง10คืนอินชาอัลเลาะห์หวังว่ามันจะตรงกับคืนไลลาตุลกอดรฉะนั้นผมจะบอกว่า10สุดท้ายรอมฎอนประเสริฐคือ1คืนใน10ซึ่งเราแต่ท่านนบีสอนเป็นแบบอย่างคือขมักขม้นทั้ง10คืนเลยนะฮะแต่เมื่อมาดูใน10วันแรกของซุลฮิจญะห์อัลเลาะห์ได้กล่าวเอาไว้นะครับวัลฟัจริวะลัยลิลอัชนะขอสาบานด้วยแสงฟัจร์และค่ําคืนทั้ง10พี่น้องวะลัยลิลอัชค่ําคืนทั้ง10อุลามะห์จึงอธิบายว่านั่นคือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์พี่น้องที่รักครับความแตกต่างอย่างนึงระหว่าง10แรกซุลฮิจญะห์กับ10สุดท้ายรอมฎอนเหมือนที่ผมบอกพี่น้อง10สุดท้ายรอมฎอนพระเอกมี1คือคืนไลลาตุลกอดรแต่10แรกของซุลฮิจญะห์พระเอกคือ10คนเลยครับพี่น้องทั้ง10อันทั้ง10วันคือพระเอกหมดเลยเพราะอะไรฮะอัลเลาะห์เอ่ยถึงฟาดิลัตลัยลิลอัชค่ําคืนทั้ง10แสดงว่าไม่ได้มีวันไหนโดดเด่นกว่าวันไหนทั้ง10คืนวัน10คืนแรกในเดือนซุลฮิจญะห์10วันนี้คือดีหมดเลยดังนั้นพี่น้องที่รักครับเมื่อเรามาบาลานซ์กันนะในน้ำหนักอุลามะห์จึงมีการถกเถียงกันบ้างว่าแล้ว10ไหนดีกว่ากันระหว่าง10แรกซุลฮิจญะห์กับ10สุดท้ายของรอมฎอนนะครับเวลามีการขัดแย้งพี่น้องที่รักถ้ารวมได้คือดีถ้ารวมไม่ได้นะครับเอาทัศนะที่น้ำหนักเยอะที่สุดที่น้ำหนักซอฮีห์ที่สุดแต่เมื่ออุลามะห์มารวมพี่น้องที่รักเขาจึงบอกว่า10วันแรกซุลฮิจญะห์ประเสริฐในช่วงเวลาของกลางวันแต่10สุดท้ายของรอมฎอนจะประเสริฐในช่วงเวลาของกลางคืนมาชาอัลลอฮ์มันเป็นการรวมที่สวยงามพี่น้องที่รักครับฟาดิลัตความประเสริฐยามค่ำคืนต้อง10สุดท้ายรอมฎอนแต่ถ้าฟาดิลัตความประเสริฐในยามกลางวันก็ต้อง10วันแรกของซุลฮิจญะห์ดังนั้นพี่น้องที่รักเราอยู่ใน10วันแรกของซุลฮิจญะห์พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนและส่งเสริมอุมมะห์ของท่านให้ทำความดีนะครับอัลอามะลุฟีฮินนะนะครับอามาลใน10วันนี้ให้เท่าที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ดังนั้น10วันแรกในซุลฮิจญะห์ไม่ได้หมายความว่ามีบวชเฉพาะซุลฮิจญะห์บอกว่าไม่ได้เจาะจงแต่ว่า10วันแรกซุลฮิจญะห์พี่น้องสามารถจะทำอิบาดัตอะไรได้พี่น้องทำได้เลยอยากจะซอดาเกาะห์ทำอยากจะอ่านกุรอานทำอยากจะซิกุรุลลอฮ์ทำอยากจะถือศีลอดพี่น้องถือศีลอดอยากจะทำอะไรพี่น้องทำเลยที่เป็นความดีงามอามัลซอลเลาะห์เพราะเดือนนี้10วันแรกนี้มาชาอัลลอฮ์ผลบุญที่ทำมันจะทบและมันจะยิ่งใหญ่กว่าวันอื่นๆใดๆทั้งสิ้นนี่คือ10วันแรกในซุลฮิจญะห์พี่น้องที่รักครับและเราเฝ้าดูไปเรื่อยๆนะเมื่อมาถึง10ซุลฮิจญะห์แล้วนะวันนี้พี่น้องก็ดูนะ
ซาอุดีหรือที่อื่นๆดูเดือนวันนั้นบ้านเราดูเดือนวันนี้ผมเลยบอกว่าเดือนไม่เป็นปัญหาปัญหาคือวันนี้เวลาอยู่ในซุนนิยะห์ทำอะไรบ้างไม่ใช่เข้าเดือนไปแล้วนั่งด่ากันนั่งเถียงกันไม่มีผลประโยชน์ไม่มีดีอะไรเลยดังนั้นไม่มีเวลาในการถกเถียงไม่มีเวลาในการดราม่าในการด่าในการฟิตนะห์กันพี่น้องสิก็มั่นใจแบบไหนเข้าไปแบบนั้นคือจบแล้วปัญหาคือ10วันแรกสนับสนุนให้อิบาดะห์ไม่ได้สนับสนุนให้ไปฟัดกันในเฟซครับพี่น้องเราต้องแยกให้ออกสนับสนุนอิบาดะห์ไม่ได้สนับสนุนให้ฟัดกันในเฟซฉะนั้นอิบาดะห์ให้เต็มที่ศิลาฮีมพี่น้องเชื่อมโยงกระยาดพี่น้องยิ้มให้คนทำซอดาเกาะห์ฟีซะบิลิลลาห์อะไรก็แล้วแต่ที่ทำได้ซิกรุลลอฮ์ศอลาวาตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรืออะไรก็แล้วแต่10วันนี้พยายามทำให้เต็มที่ครับพี่น้องที่รักแม้กระทั่งการละหมาดกิยามุลลัยยามค่ำคืนนะเราพยายามให้มากที่สุดและอินชาอัลลอฮ์อินนะซะยะกุมละชัตตาอัลลอฮ์บอกแท้จริงความอุตสาหะความพยายามของพวกเจ้าแตกต่างกันใครพยายามดุนยาอัลลอฮ์ให้ดุนยาใครพยายามอาคิเราะห์อัลลอฮ์ให้อาคิเราะห์ใครพยายามทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อัลลอฮ์ให้เขาทั้งสองเลยครับพี่น้องดังนั้นมุสลิมนะเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะดุนยาก็ขอสิ่งที่ดีงามนะเราก็ไม่เอาเหมือนกันพี่น้องดุนยานะอยู่แบบไม่ดีงามอยู่แบบอัตคัดอยู่แบบไม่โหดชีวิตลำบากลำบนไม่ขอดุอาฮัสนะนั่นก็คือมีความบารักัตในชีวิตไม่จำเป็นต้องรวยมีกินมีใช้ชีวิตมีความสุขไม่เดือดร้อนไม่มีปัญหาเคร่งเครียดอัลฮัมดุลิลละห์แล้วครับพี่น้องเราจึงขอฮัสนะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าดุนยาวันนี้เนี่ยพี่น้องทำนอนหลับได้กินข้าวได้ขับถ่ายได้เนี่ยมันยิ่งใหญ่แล้วคนไม่มีอะไรไปจากนี้แล้วพี่น้องมีเงินเป็นล้านแต่ถ่ายไม่ออกชีวิตก็ไม่มีความสุขหรือพี่น้องดูว่าเรามีเงินเป็นล้านมีบ้านหลังใหญ่โตแต่วันนี้ทะเลาะผัวเมียทุกวันทุกวันทุกวันชีวิตก็ไม่มีความสุขมีเงินเป็นล้านผัวเมียรักกันแต่วันนี้ลูกนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกไม่เอาศาสนาชีวิตก็ไม่มีความสุขฉะนั้นกิจเราขอบารักัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องดุนยาก็ฮัสนะวะฟิลอาคิเราะห์ฮัสนะและอาคิเราะห์เราก็ขอสิ่งที่ดีงามเช่นกันดังนั้นอัลลอฮ์จะเห็นความพยายามเราพยายามทั้งดุนยาและอาคิเราะห์พยายามทั้งหมดพี่น้องดุนยาหาริสกีฮะลาลอาคิเราะห์ทุ่มในการปฏิบัติอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือฟาดิลัตพี่น้องคุณค่าแต่เหมือนอย่างที่พี่น้องและผมบอกกับพี่น้องและเตือนตัวเองครับว่าฟาดิลัตคือคุณค่าบอกเอาไว้สำหรับคนที่เห็นค่าเท่านั้นแต่ถ้าไม่เห็นค่าต่อให้มาตั้งตรงหน้าก็ไม่เอาอะไรเลยนะเหมือนกันพี่น้องวันนี้เราเอาแหวนอันหนึ่งไปตั้งให้ลิงดูสุดท้ายลิงมันก็ดูไม่ได้ทำอะไรเลยนะทำไม่ได้พี่น้องเพราะยังไอ้นั่นลิงมันโง่เพราะมันใช้ไม่เป็นมันไม่รู้มันจะใช้ยังไงอันนั้นลิงพี่น้องลิงหยิบแหวนเพชรทิ้งไม่น่าตำหนิไม่น่าด่าแต่น่าด่าคือคนที่ไปตั้งแหวนให้ลิงดูแต่วันนี้เรารู้คุณค่าแต่เราไม่ทำนี่ครับพี่น้องที่รักนี่คือปัญหาเรารู้ว่าฟาดิลัตขนาดไหนเรารู้ว่าผลบุญยังไงแต่พี่เราไม่ทำอันนี้เขาเรียกว่ารู้คุณค่าแต่ไม่ยอมคว้าเอาสิ่งนั้นเข้าไปหาตัวเราเองดังนั้นอินชาอัลเลาะห์เราวันนี้เมื่อเรารู้คุณค่าพยายามเลยครับพี่น้องทั้งตัวผมเองด้วยอามัดอิบาดัตนะจะทำอะไรถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวฟังในช็อต20หรือ30นาทีสุดท้ายผมจะแนะนำให้ว่าทำอะไรในอินชาอัลเลาะห์นะครับแนะนำให้นะอินชาอัลเลาะห์นะฉะนั้นนี่อันดับแรกเราบอกอิบาดัตก่อนนะและใน10ซุลฮิจญะห์แน่นอนในเดือนซุลฮิจญะห์พี่น้องที่รักมีอามัลอิบาดัตเฉพาะทางหลายต่อหลายอิบาดัตอย่างเช่นเราเมื่อเอ่ยซุลฮิจญะห์เราจะนึกถึงอย่างแรกเลยนั่นคือการทำกุรบานนะหรือบางคนเรียกทำอุดฮิยะห์ก็ได้พี่น้องดูกุรบานนะเวลาเราเอ่ยกุรบานพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่าใครที่มีความสามารถในการทำอุดฮิยะห์ในการทำกุรบานแล้วไม่ทำท่านละซุนจะบอกว่านะครับลายกอรบันนะมุศอลลานะเขาจงอย่ามาเข้าใกล้มุศอลลาของเราโดยเด็ดขาดนั่นคืออะไรพี่น้องมันเป็นการแสดงออกถึงความน่ารังเกียจของคนที่มีความสามารถแต่ไม่ทำกุรบานนะเงินมีพี่น้องไม่เดือดร้อนแต่ไม่ทำนะรอกินของคนแจกอย่างเดียวไม่ได้เพราะคนมีตังนะอันนี้ต้องแยกระหว่างมีตังกับไม่มีตังถ้าเราไม่ค่อยมีตังพอจะกินข้าวได้ไม่มีความสามารถไม่เป็นไรไม่น่าตำหนิเลย
แต่นบีตำหนิคนมีเงินแต่ขี้เหนียวไม่ยอมทำกุรบะท่านนบีจึงรังเกียจว่าอย่าเข้าใกล้มุสลิมเราโดยเด็ดขาดพี่น้องจึงดูนะครับว่าอัลลอฮ์ให้ริสกีเรา1ปีเต็ม11เดือนในการหาริสกีนะเมื่อถึงเดือน12ซุลฮิจญะห์อัลลอฮ์ให้คนมีศักยภาพในการทำกุรบานจงทำกุรบานนะฟัสลิลิร็อบบิกะวันฮัรจนอุลามาถึงว่าวันฮัรนะครับการเชื่อสัตว์ปลีเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งพี่น้องในการในที่อัลลอฮ์ได้กล่าวถึงการทำกุรบานจึงดูตัวผมและพี่น้องนะครับในวันนี้ว่าเวลากุรบานเรามีศักยภาพเรามีความสามารถในการที่จะทำกุรบานหรือไม่ลองดูถ้าวันนี้มีทำได้พี่น้องทำเลยดังนั้นแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับในการทำกุรบานแน่นอนว่ารอซูลจะเลือกสัตว์ที่ทำกุรบานเนี่ยนะแพะแกะวัวนะบางที่กิยัดเป็นควายก็ได้นะอูดหนึ่งนบีจะเลือกที่สมบูรณ์มากๆพี่น้องครับนะไม่มีตำหนิครบอายุรอบปีและสำคัญที่สุดนะท่านนบีเมื่อเลือกมาแล้วจึงบอกว่าทำไมต้องเลือกวัวที่สวยที่ไม่มีตำหนิพี่น้องเพราะอัลลอฮ์จะรับหรือมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับอัลลอฮ์พี่น้องเพื่ออัลลอฮ์แต่ต้องเข้าใจว่าเนื้อไม่ถึงอัลลอฮ์พี่น้องครับเลือดก็ไม่ถึงเพราะสมัยญะฮิลิยะห์เนี่ยเวลาใครทำกุรบานหรือเชือดสัตว์นะเขาจะเอาเลือดไปทาที่กะบะห์สมัยอดีตเพื่อหวังว่ามันจะถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนอัลลอฮ์ลงอายะห์อัลกุรอานบอกแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะลัยนาลลอฮ์มันจะไม่ถึงอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดนะลูกโฮมว่าเวลาดิมาอ้วนไม่ว่าเนื้อของมันหรือเลือดของมันก็ตามเวลากินยันแน่ลูตักวาเม่นคุมแต่อัลลอฮ์บอกสิ่งที่จะถึงอัลลอฮ์ตาลานั้นคือความตักวาของเราแสดงว่าวัวเวลาเราเชียดก็กินจบบ้านเราพี่น้องจบแต่สิ่งที่อัลลอฮ์จะรับนั่นคือความตักวาที่เรายอยำเกรงลิลไลตาลาทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราฟีซาบิลิลละอัลลอฮ์จะรับตรงนี้ครับดังนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าอินนามายะตักับบะลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮ์จะรับนะจากบรรดาผู้ที่ตักวายำเกรงเท่านั้นนะอัลลอฮ์จะรับจากความจากคนตักวาและเมื่ออัลลอฮ์รับนั่นแหละครับผลบุญฟะดีละห์ที่เราจะได้ดังนั้นวันนี้ทำกุรบานไม่รู้อัลลอฮ์รับหมดทุกคนหรือไม่อัลลอฮ์ตะอาลาจะดูว่าหัวใจเขาอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์หรือไม่ทำเพื่อหวังให้คนชมหรือไม่หรือทำด้วยความอิคลาสหรือไม่ทั้งหมดนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้แก่พี่น้องตามเนียตตามตักวาที่เราได้ให้แก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยครับพี่น้องที่รักดังนั้นใครจะทำกุรบานแน่นอนนะสุนนะแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการทำแรกๆเลยแบบอย่างหนึ่งคือการงดตัดเล็บกับผมโกนอะไรทั้งหมดในการกำจัดขนบนเนื้อร่างระงับหมดเลยสำหรับผู้ที่ต้องการทำกุรบานดังนั้นเข้าหนึ่งซุลฮิจญะห์เราต้องเบรกในการตัดเล็บตัดหนวดโกนอะไรทั้งหมดต้องหยุดก่อนครับพี่น้องมันเป็นแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าใครไปตัดตอนนั้นก็ไม่ได้บาปแต่เป็นแบบอย่างว่าถ้าทำตามท่านนบีแบบนี้จะประเสริฐกว่านะนี่นั่นนี่คือแบบอย่างหนึ่งพี่น้องที่รักเมื่อไปเรื่อยๆจึงบอกวันนี้ว่าอุดะฮียะห์หรือกุรบานเวลาเชียดแล้วเวลาทำแล้วต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่าส่วนเราทำหนึ่งส่วนเป็นน้องที่รักนะสมมติว่ามิซาเลไม่ได้ปกเกลือต้อมิซาเลกี่เอตาปาปิโกเอเรตลิโมมุลโลประมาณอเมกเนปุลเกลโลสมมติว่าส่วนเราได้60กิโลนะลิโมเลนิงลิโมอิมูเลนไม่ได้เดี๋ยวพวกเราจะบินเนปุลเกลโลมุบซาลิโมซาสมมติว่าวัวใหญ่สมมติได้60กิโลพี่น้องแต่พี่ตาปาตัวนี้ส่งแกลุนเนปโลเคโลกันเลยโมสกัดติกาตัวฮิบุได้ไหมสมมติว่าเราได้60นะสมมตินะพี่น้องนะหรือว่า15กิโลฮามุดเดา15กิโลนะ15กิโลพี่น้อง15กิโลตามส่วนกุรบานเวลาได้นะ1ส่วนซอดาเกาะห์คนยากจนนะซอดาเกาะห์นะครับพี่น้องอีก1ส่วนพี่น้องที่รักก็แจกจ่ายแจกจ่ายสายเพื่อนคนรวยกว่าเราก็ให้ได้นะและก็อีกส่วนนึงเราเก็บไว้กินแสดงว่ากุรบานเวลาทำไม่ใช่เหมารวมเก็บกินคนเดียวประตูให้คนอื่น3ขีดไม่ใช่นะบางคนเก็บเต็มตู้เลยพี่น้องบอกไม่ได้กุรบานเวลาทำแล้ว2ส่วนเลยต้องให้นะครับพี่น้องแจกให้คนจนบ้างให้คนที่เขามี
ฐานะก็ได้มันเป็นส่วนอดียะห์มีอยู่แล้วนะไอ้ส่วนที่เราจะจัดการกินกับท้องกับครอบครัวส่วนเราที่เก็บ1ส่วนไว้กินบางคนบอกอาเซียกูนะจ่ายไป 5,000 ได้กิน5กิโลนะเราคิดอย่างนั้นไงถ้าคิดแบบนั้นต้องไปซื้อเนื้อตลาดนะเราไม่ใช่อย่างนั้นเพราะกุรบานเนี่ยเจตนาจริงๆเลยนะครับพี่น้องคนที่ทำกุรบานได้แสดงว่ามีเงินไม่มีเงินทำไม่ได้ไอ้คนมีเงินเดือนปกติมันก็ซื้อเนื้อกินได้อยู่แล้วแต่พี่คนที่ยากจนพี่น้องที่รักโอกาสจะซื้อเนื้อ200กว่า1กิโล200กว่าบาทไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับพี่น้องนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆ อยู่ๆลูกอยากกินชาบูไงพี่น้องนะบอกพ่ออยากกินชาบูไปร้านเขาคิดหัวละ200สมมติตายเลยพี่น้องลูก5คนนะไปร้านที่นึง 1,000 บาทไม่นับค่าอื่นอีกนะสุดท้ายต้องมีงบประมาณ 2,000 บาทในการกินชาบูกับลูกไม่มีความสามารถนะจะซื้อเนื้อมากินเองก็หนักใหญ่เลยพี่น้องโลละ200กว่าบาทนะแล้วซื้อมาโลนึงลูก5คนวัสสลามพี่น้องเดี๋ยวแล้วใช้ดมเอานะใช้ดมพี่น้องแล้วก็กินเสร็จๆแล้วทำยังไงนี่คือฮะดียะห์ที่อัลลอฮ์ให้แก่คนขัดสนครับพี่น้องว่าวันนี้เวลาเดือนซุลฮิจญะห์พี่น้องทำกุรบานนี่คือการแจกจ่ายคนขัดสนจะได้กินว่าเนื้อมันเป็นยังไงและรสชาติหรือการกินเนื้ออัลฮัมดุลิลละห์ที่เต็มที่ความรู้สึกเขาเป็นยังไงส่วนคนที่มีทรัพย์เราอาจจะคิดว่าเราให้เขาไปแล้วแล้วเราจะได้ยันมันก็มีอีกพี่น้องพวกก็เอาเนื้อมาให้เราเหมือนกันถึงจะไม่ได้เยอะมากมายแต่อย่างน้อยเนื้อไม่ขาดครับและคนที่ทำกุรบานริสกีเรามีแน่นอนอัลลอฮ์ให้ดังนั้นต้องเข้าใจนะให้ทานฮะดียะห์และเก็บไว้กินนี่คือกุรบานพี่น้องที่รักมันจึงแบ่งเป็น3ส่วนแบบนั้นดังนั้นเมื่อเราเข้าใจแบบนี้พี่น้องอย่าเก็บจนล้นตู้ถ้าคนมาให้เอาตุกคิกออกก็แล้วนะคนเอามาให้ฮะดียะห์นั้นคือพี่น้องเมตตามาให้แต่ของเราทำเองแจกพี่น้องแจกของเราก็เก็บกินแค่ส่วนเดียวพอแล้วครับนะฉะนั้นขออัลเลาะห์ตะอาลาเมตตานะครับพี่น้องคนที่แจกจ่ายนะและเก็บไปกินด้วยนะครับนี่คือริสกีที่อัลเลาะห์ให้ดังนั้นเมื่อเราให้ไปแล้วพี่น้องที่รักนะเมื่อแจกจ่ายอุดัยยะห์กุรบานให้เข้าไปแน่นอนพี่น้องที่รักสิ่งหนึ่งนะเวลาเราบอกซุลฮิจญะห์นี่คือหนึ่งอามานะห์นั่นคือการทำกุรบานดังนั้นใครมีความสามารถจงทำและแน่นอนอัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบแทนให้และอีกอามานะห์ในซุลฮิจญะห์ที่เราคิดถึงนั่นก็คือการปฏิบัตินะทำฮัจญ์นั่นเองแน่นอนพี่น้องครับมันฟารดฟีฮินนัลฮัจญะห์ใครที่ฟัรดูฮัจญ์กำหนดแก่เขาแล้วพี่น้องท่านใดที่เดินทางไปฮัจญ์พี่น้องตอนนี้ปีนี้สายรู้สึกว่าดวาตุลเบลนะเนี่ยวันที่ก่อนเลยแม่2,300,000อย่างต่ำเนี่ยไม่นับแบบ VIP ถ้าจะไปแบบ VIP ทบทวีคูณขึ้นไปอีกบางคนบอกว่าอยากไปแบบสบายมีไหมบอกได้ฮะมีเขาเรียกว่า VIP ขึ้นอีกราคาก็อัพขึ้นอีกแต่อย่างน้อยที่สุด200,000กว่าเราต้องจ่ายค่าไปฮัจญ์ต่อ1คนพ็อกเก็ตมันนี่ต่างหากเงินไอ้กินสเพละต่างหากถามว่าวันนี้ว่า 200,000 กว่าที่เราจ่ายไปไม่มีอะไรประกันว่ากลับมาฮัจญ์มาบรูดกับพี่น้องต่อให้นอนโรงแรม5ดาวนอนหอนาฬิกานอนฮิลตันไม่ได้บอกเลยว่าฮัจญ์ท่านจะมาบรูดหรือแม้กระทั่งนอนที่ถนนก็ตามดังนั้นจึงเป็นจุดหนึ่งว่าพี่น้องที่มีโอกาสไปทำฮัจญ์นี่นะใครมีโอกาสไปฮัจญ์พี่น้องที่รักอันดับแรกขอให้ตั้งใจเนียดไปเลยว่าฉันอยากจะได้ฮัจญ์มาบรุษนะอัลอามาลุบิเนียตแน่นอนอามันอยู่ที่เนียดสตาร์ทจากบ้านตอนแรกฉันจะไปอยากได้ฮัจญ์มาบรุษยาอัลลอฮ์ใครไปฮัจญ์มาบรุษกลับมาจากฮัจญ์ของเขานั่นคือเหมือนกับเขาคลอดจากท้องแม่ใหม่ๆเลยครับพี่น้องบาปทั้งหมดเคลียร์หมดเลยดังนั้นฮัจญ์มาบรุษจึงยิ่งใหญ่มากและใครที่อยากได้ฮัจญ์มาบรุษ1นอกจากเนียดแล้ว2ฟะลารฟะซะวะลาฟุซูกะวะลาจิดาลฟิลฮัจญ์จะทำอัคลากที่เลวร้ายในขณะที่เราไปทำฮัจญ์อย่าโต้เถียงกันอย่าทะเลาะกันนะอย่าทำอะไรที่เป็นฟุซูกฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าพฤติกรรมน่ารังเกียจสำหรับคนที่อัลลอฮ์จะไม่ให้ฮัจญ์มาบรุษคือพวกที่ชอบทะเลาะกันพวกชอบทะเลาะไม่ได้หมายความว่าห้ามตอนไปฮัจญ์แต่อยู่ที่บ้านแล้วก็มึงซัดกันเลยไม่ใช่
นิสัยโต้เถียงทะเลาะเบาะแว้งเป็นนิสัยที่น่ารังเกียจพี่น้องอัลลอฮ์ไม่รักนิสัยแบบนี้ดังนั้นเวลาไปฮัจญ์พี่น้องที่รักครับเราจะต้องตัดนิสัยตรงนี้ออกนะอย่าทำสิ่งมัสยิดและอย่าทะเลาะกับพี่น้องโดยเด็ดขาดจนอุลามะบางท่านบอกว่าถ้าอยากได้ฮัจญ์มาบรูซจงฝึกในการคิดมัดคนได้มากๆตอนไปฮัจญ์ช่วยเหลือนะช่วยเหลือคนอะไรที่เราคิดมัดช่วยเหลือเขาได้ยกน้ำให้ยกของให้ช่วยอะไรอำนวยความสะดวกพี่น้องได้พี่น้องช่วยเลยคนที่ช่วยเหลือคนอินชาอัลลอฮ์ครับจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่อัลลอฮ์จะให้ฮัจญ์มาบรูซแก่เขาดังนั้นนี่คืออามานที่พี่น้องจะไปทำฮัจญ์ฉะนั้นผมบอกกับตัวผมและพี่น้องครับว่าวันนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์คนไทยเราก็ได้มีโอกาสไปทำฮัจญ์กันมากมายพี่น้องที่ยังไม่ได้ไปหรือพี่น้องที่อยากไปแต่ไม่มีเงินนะครับวันนี้อย่างเดียวครับพี่น้องที่เป้าเราจะสำเร็จได้นั่นคือตั้งเนียดและขอดุอาเพราะบางครั้งนะเงินเป็นอัสบับแต่อัลลอฮ์เป็นเจ้าของอัสบับดักฮัจอัลลอฮ์จึงบอกว่าลิมานิสตาตออะอิไลฮิซะบีลาใครที่มีความสามารถในการไปดังนั้นเงินคือสาเหตุหนึ่งแต่เงินไม่ใช่ตัวหลักเราดุอาถึงไม่มีเงินอัลลอฮ์ก็ให้เราไปได้ในจุดหนึ่งเมื่อเนียดของเราจริงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องที่ได้เดินทางไปทําฮัจญ์ในปีนี้ก็ขอดุอาให้พี่น้องเราตลอดจนอุมมัตอิสลามทั่วโลกได้ฮัจญ์มาบรูซกันด้วยนะครับอามีนและแน่นอนพี่น้องนี่คืออามานะซุลฮิจญะห์คือฮัจญ์นะฮะจุดโดดเด่นของมันแล้วล่ะครับพี่น้องนะฮัจญ์อุดฮิยะห์กุรบานและแน่นอนมันมีอีกวันนึงนั่นคือการถือศีลอดนะครับในวันอารอฟะห์นะพี่น้องดูว่าถือศีลอดวันอารอฟะห์เราก็รู้ว่าฟาดิลัตมันขนาดไหนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงอธิบายนะครับเป็นการชัดเจนนะครับโอเคก็นะครับในฮัจญ์เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับพี่น้องว่าโอเคใครที่มีโอกาสได้ทำได้ไปนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็ขอดุอาให้เราได้ร่วมกันและแน่นอนพี่น้องว่าเมื่อซุลฮิจญะห์นี้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะบอกพี่น้องอีกนั่นก็คือการถือศีลอดวันอารอฟะห์นั่นเองนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงอธิบายพี่น้องว่าผลบุญหรือฟาดิลัตนะการถือศีลอดในวันอารอฟะห์อภัยโทษบาป2ปีด้วยกันนะปีหนึ่งที่ผ่านมาและปีหนึ่งที่จะมาข้างหน้าผมถึงบอกพี่น้องนะครับว่าวันนี้เมื่อเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราจึงอยากจะบอกตัวเองและตัวผมพี่น้องทั้งหมดเลยนะครับให้เราได้ตระหนักใครมีลูกนะมีครอบครัวอินชาอัลเลาะห์ครับกระตุ้นในการถือศีลอดวันอารอฟะห์เพราะอย่างน้อยถึงแม้จะเป็นสุนัตแต่เราก็ต้องพยายามในการที่จะกระตุ้นลูกหลานให้ได้ถือศีลอดในวันอารอฟะห์อย่างพร้อมเพรียงกันเพราะอย่างน้อยที่สุดเมื่อเข้าถือบวชอารอฟะห์แล้วนะวันถัดมาจะเป็นวันอีดทันทีเมื่อเป็นวันอีดพี่น้องที่รักสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะได้นาซีฮัดหรือตักเตือนกับพวกเราและพี่น้องทั้งหมดเมื่อเข้าไปวันอีดอามันหนึ่งพี่น้องที่รักครับที่เราจะได้เข้าใจในวันอีดแน่นอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมและได้บอกกับพี่น้องนะแก่อุมมัตของท่านอาดะหรือซุนนะห์อย่างหนึ่งนั่นคือการสวมใส่เสื้อผ้าที่ดูดีนะที่สะอาดเมื่อเสื้อผ้าตรงนี้พี่น้องที่รักครับนะในตามหลักอิสลามเมื่อนบีส่งเสริมให้ใส่เสื้อผ้าที่ดูดีที่สวยงามเนี่ยวันนี้เราดูศักยภาพบางครั้งเราไม่จำเป็นนะบางคนบอกต้องซื้อใหม่ทุกวันอีดมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นพี่น้องแต่ถ้าเรามีตังก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเราไม่ได้มีสตังมากมายขนาดนั้นใช้ในสิ่งที่เราได้รับเลือกในสิ่งที่เรามีที่ดีที่สุดนั่นการอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับดังนั้นเมื่อเราทราบและเข้าใจตรงนี้นะเราจะรู้ว่าอิสลามไม่ได้เป็นศาสนาที่ยากแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เราทำในสิ่งที่ง่ายดายที่สุดเพื่อที่จะให้เราได้ปฏิบัติอย่างง่ายดายและไม่เดือดร้อนนั่นคือวาสติยะสายกลางที่สุดเอาที่ดีที่สุดแต่ไม่จำเป็นต้องใหม่หรือไม่จำเป็นต้องถอยใหม่จนกระทั่งหมดสตังอะไรมากมายพี่น้องครับนี่คือแบบอย่างในวันอีดของอิสลามและเมื่อบอกไปแบบนี้พี่น้องที่รักครับเมื่อบอกไปแบบนี้เวลาเอ่ยเข้าวันอีดพี่น้องจึงดูว่าหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครั้งหนึ่งเวลาเราเอ่ยคำว่าอีดไปอย่างนี้พี่น้องครับอีดเมื่ออีดมาปั๊บเนี่ยเราจะเข้าใ
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งนะฮะอ๋อนี่รู้สึกว่าคนเพิ่งแจ้งเข้ามาบริจาคแล้วกันฮะนะครับอ๋อโอเคนะครับเมื่อเราเอ่ยคำว่าอีดพี่น้องถามว่าวันอีดทำไมอิสลามต้องให้ความสำคัญกับวันอีดหรือวันรุ่นเริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในหะดีษนึงพี่น้องครับว่าอินนะลิกุลลิกอมินอีดนะแท้จริงในทุกๆประชาชาติมีวันรุ่นเริงวะฮาซาอีดุนะและนี่คือวันรุ่นเริงของเราตรงนี้ครับพี่น้องที่รักบอกว่าวันนี้คืออีดของเราเนี่ยในยะของคนเป็นมุสลิมพี่น้องว่าวันอีดหรือวันรุ่นเริงต้องให้รื่นเริงจริงๆไม่ใช่วันอีดคือวันแห่งการเงียบไม่ใช่วันอีดคือวันแห่งความเหงาหงอยไม่ใช่วันอีดคือวันแห่งการสงัดพี่น้องที่รักวันอีดทำยังไงให้รื่นเริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงให้ความสำคัญในวันอีดนะครับพี่น้องท่านดูว่าวันที่ท่านนบีเดินทางไปถึงมะดีนะห์อัลมุนาวะเราะห์ท่านนบีเห็นซอฮาบะห์รื่นเริงสนุกสนานกันท่านนบีจึงถามว่า2วันนี้คืออะไรที่เราสนุกสนานซอฮาบะห์จึงบอกว่าเราเคยทำสมัยญะฮิลิยะห์จนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินอย่างนั้นจึงบอกแก่ซอฮาบะห์ชัดเจนนะครับอับดัลกุมุลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ได้เปลี่ยนให้กับพวกท่านแล้วนะบิฮิมาคอยรมินฮุมายอมัลอัฎฮาวะยอมัลฟิตรีเอากะมะกอลซอยซะลัมอัลลอฮ์ได้เปลี่ยน2วันที่ดีกว่าให้แก่พวกท่านนั่นคือวันอัฎฮาและวันฟิตรีดังนั้นอีดอัฎฮามุสลิมเราซุนนะห์นบีอย่างนึงถึงแม้จะเป็นวันอีดเหมือนกันกับอีดออกบวชพี่น้องอีดฟิตรีแต่มีการปฏิบัติบางอย่างไม่เหมือนกันอีดฟิตรีหรืออีดบวชเนี่ยนะครับวันรายอบวชเนี่ยเวลาจะออกไปละหมาดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะกินอะไรรองท้องก่อนที่จะออกไปละหมาดนะอินพัลลัมนะนบีจะกินอะไรก่อนฉะนั้นมีซุนนะห์แบบอย่างท่านนบีให้กินอะไรเล็กน้อยก่อนออกไปละหมาดในวันอีดฟิตรีแต่เมื่ออีดอัฎฮานะท่านนบีจะไม่กินอะไรเลยพี่น้องนะท่านนบีจะไม่กินอะไรทั้งสิ้นก่อนที่จะละหมาดตอนไปละหมาดเพราะแบบอย่างท่านนบีอย่างหนึ่งพี่น้องครับท่านรอซูลต้องการให้อาหารมื้อแรกที่ตกเข้าไปในท้องเป็นเนื้อกุรบานนั่นคือแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากให้เนื้อกุรบานคืออาหารครั้งแรกที่ตกเข้าไปจึงฝากไปยังมัสยิดต่างๆเชือดให้เร็วทำให้ไวปรุงให้เสร็จเร็วๆหน่อยครับไม่อย่างนั้นมื้อแรกของวันกุรบานที่เรารอนั่นคือหลังซุฮรีบ่ายโมงมาตี้กันต่อตายไม่ต้องตายอย่างเดียวบางคนอยากได้ซุนนะห์นบีไม่กินอะไรเลยตั้งแต่เช้านะเพื่อหวังว่าละหมาดเสร็จเขาคุตบะห์เสร็จเขาเชื่อดปรุงอาหารกินเลยผมไปบางที่เร็วมากพี่น้องคุตบะห์เสร็จทีมงานไปเฉียเลยส่วนหนึ่งนะครับเอามาทำปรุงอาหารและแจกคนละหมาดเลยไม่ถึง10โมงพี่น้องที่นัก9โมงอินชาอัลเลาะห์9โมงโอกาสได้กินแล้วทีมงานก็มีพร้อมสำหรับคนที่พร้อมแต่ถ้าไม่พร้อมก็เข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจไม่ใช่อยู่นิ่งแต่ละมัสยิดก็ต้องวางแผนทำยังไงให้คนในหมู่บ้านเราได้กินกุรบานเป็นมื้อแรกไม่ไหวพี่น้องรอบ่ายสองบางคนบอกมึงตับแก่ซุนนะมึงแค่ตับแก่ตะเออนะมันจะไม่อยากทำซุนนะมันอยากทำอยากจะกินมื้อแรกแต่มันไม่ไหวพี่น้องรอเคยเจอนะครับบ่ายโมงกว่าเพิ่งจะได้กินเนื้อบ่ายโมงกว่าพี่น้องอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิราญูนนี่ดีว่าไม่เป็นกระเพาะดีว่าอันนี้ต้องแบ่งแล้วก็ทำยังไงพี่น้องมันทั้งหมดอย่าจะมีคนที่ชำนาญนะบางพื้นที่มีพี่น้องพม่าอยู่แป๊บเดียวพี่น้องทำเนื้อฟึดเดียวเลยนะดังนั้นบอกว่าสุนนะห์นบีอย่างหนึ่งพยายามกินกุรบานมือแรกให้ตกเข้าไปในท้องดังนั้นละหมาดอีดินอัฎฮาท่านนบีจึงละหมาดเร็วครับพี่น้องนะเร็วอย่าละบางที่รอไปถึง9โมงพี่น้องเพิ่งจะได้ละหมาดอะตุอินนาลิลลาฮ์ทุกข์อะตุไม่ไหวเหมือนกันพี่น้องนะอัฎฮาพี่น้องจะละหมาดเร็วกว่าละหมาดรายอบวชนะรายอบวชนี่ถ้าพูดเลขง่ายๆถ้าลายบวชละหมาดอีดฟิตรีอีดสักเจ็ดครึ่งละหมาดเพื่ออะไรพี่น้องเราชะล่าเนี่ยฮิกมัดหนึ่งจะได้จ่ายสกาดฟิตรออย่างน้อยตื่นมากว่าจะไปเจ็ดครึ่งไอ้คิดต้นให้สกาดฟิตรอแต่อีดอัฎฮาต้องละหมาดเร็วพี่น้องถ้าทำอีดบวชเจ็ดครึ่งอัฎฮาเนี่ยเจ็ดโมงละหมาดแล้วบางคนบอกอ๋อเจ็ดโมงมาไม่ทันบอกมาไม่ทันมึงก็ไม่ต้องมาละหมาดเอาที่มึงทันเลยนะไม่ต้องมาเลยเขาบอกทำไมนะเพราะ1ปี1ครั้งทำไมเราวางแผนเพื่ออัลเลาะห์ไม่ได้7โมงมัสยิดประกาศชัดเจนว่า7โมงละหมาดโอ้ถ้าเราอยู่ไกลอยู่ไกลก็ต้องออกเร็วครับไม่ใช่คนอยู่ใกล้รอคนอยู่ไกลสุดท้ายรอไปรอมาไปโน่นนู่นกะเวลาแปดเกือบ8โมง
บอกไม่รอบอก 7:00 นเค้ายืนละหมาดเลยพี่น้องที่รักนะเราอยู่ไกลแต่อย่าไปละหมาดที่นี่ต้องวางแผนในการเดินทางดังนั้นท่านนบีจึงละหมาดเร็วเพื่อที่จะได้รีบเสร็จแล้วก็ไปนี่ไปเชื่อสัตว์ครับพี่น้องหวังว่าเราจะได้กินมื้อแรกในกุรบานในวันนั้นคือเนื้อกุรบานนะและเนื้อกุรบานพี่น้องที่รักครับบางคนก็ถามว่าให้คนกาเฟรีนกินได้ไหมไม่ใช่มุสลิมกินได้ไหมถึงแม้ประเด็นนี้ขัดแย้งในวิชาการแต่จะบอกว่ากาเฟรีนที่เขาไม่ได้ทำอันตรายท่านไม่เหมือนกับยาฮูดีแบบนั้นไอ้นั้นว่าไอ้นั้นไม่ต้องให้ไข่ดาวก็ไม่ต้องให้กินพี่น้องแบบนั้นแต่ถ้าเพื่อนบ้านเราพี่น้องคนพุทธเพื่อนบ้านเราดีไปมาสู่ช่วยเหลือกันตลอดเวลามีกุรบานก็แจกจ่ายเขากินได้ไม่เป็นไรครับพี่น้องนะไม่มีปัญหาตราบใดที่เขาไม่ได้ทำร้ายอะไรในเรื่องศาสนาท่านอิสลามไม่ได้ห้ามเลยครับพี่น้องนะมันเป็นการด่าว่าเขาด้วยและเขาเห็นด้วยนะไม่ใช่บางทีเพื่อนมาเราเรียนสมมติว่าเราเรียนสามัญมีเลยเรียนเทคนิคมีเพื่อนพุทธเพื่อนมุสลิมบรายอมันมาเที่ยวบ้านเราด้วยเรายกแกงเนื้อให้เพื่อนมุสลิมพอเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมเรายกไข่เจียวพี่น้องลองดูความรู้สึกเป็นยังไงครับเอาง่ายๆต่อให้เป็นเพื่อนสนิทมันก็ถ้าภาษาเราว่าสติละอะไรว่ากูกินแล้วบอกถ้าอุลามะห์ว่าถ้าเขาไม่ได้ทำร้ายท่านไม่ได้เป็นศัตรูในเรื่องศาสนาทำดีกับเขาครับพี่น้องนี่คือการดาวาที่งดงามดังนั้นอัคลากมารยาทมุสลิมจึงจำเป็นมากๆนะนี่คือในเรื่องราวของซุลไฮญะห์ที่ฝากกับพี่น้องAssalamualaikum. Terima kasih ya.